คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การรับประทานอาหารนั้นช่างสะดวกสบายเหลือเกินนะยกโทรศัพท์กริ้งกลางอาหารก็มาส่งละไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ตามแต่บางทีก็ค่ำมืดดึกดื่นเบอร์เกอร์ที่ไหนแล้วจะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งจริงไหมคุณผู้ชมทำไมคุณผู้ชมไม่เตรียมหมูเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์หรือไก่เบอร์เกอร์เก็บไว้ที่บ้านล่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเนื้อเบอร์เกอร์มาฝากคุณผู้ชมรับรองได้นุ่มละมุนชุ่มฉ่ำแล้วก็อร่อยมากมาฝากนะการจะทำเบอร์เกอร์ให้หอมอร่อยและเนื้อเบอร์เกอร์ยังคงความชุ่มฉ่ำน่ารับประทานนั้นไม่ยากเลยครับเพียงแค่เลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องอย่างกระทะนอนสเต็กปิ้งย่างเจอร์มินี่ทูตราหัวมะลายที่มีสารเคลือบลื่นถึง3ชั้นป้องกันการขีดข่วนและกระจายความร้อนได้อย่างดีและยังทำความสะอาดง่ายก่อนอื่นเลยนำเบคอนลงกริลในกระทะจนเหลืองกรอบสังเกตที่ก้นกระทะจะมีน้ำมันจากเบคอนสามารถใช้งานต่อได้ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มนำเบอร์เกอร์ลงไปกริลกระทะที่ดีจะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงทำให้เบอร์เกอร์สุกแบบสม่ำเสมอทั้งชิ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามก่อนรับประทานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่Facebook Siba Thailand ตราหัวมะลาย